ณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามจัดพิธีมอบกังหันลมแก่ศูนย์เรียนรู้เกษตรพอเพียงณศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านนาศรีนวลหมู่ที่17ตำบลนาศรีนวลอำเภอกันทรวิชัยจังหวัดมหาสารคามโดยมีรองศาสตราจารย์ดร.สุภชัยสมภิโตผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมด้วยศาสตราจารย์ดร.วิเชียรมากตุลคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ร่วมงานรองศาสตราจารย์ดร.สุภชัยสมภิโตกล่าวว่าการส่งมอบกังหันลมในครั้งนี้จุดเริ่มต้นเกิดจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.มันธนานครเรียบอาจารย์ประจำภาควิชาเคมีคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้จัดโครงการบริการวิชาการการทำเกษตรผสมผสานณบ้านกุดหัวช้างขึ้นโดยได้ร่วมมือกับสำนักงานเกษตรอำเภอกันทรวิชัยจัดโครงการการนำงานวิจัยสู่ไร่นาวันสาธิตการจัดการน้ำในแปลงเกษตรผสมผสานอย่างยั่งยืนด้วยกังหันลมณบริเวณกุดหัวช้างตำบลขำเรียงได้ถูกเผยแพร่ทางสื่อมวลชนทำให้นายไพบูลย์พุทธเขียวผู้นำศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านนาศรีนวลซึ่งได้ขุดบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรสนใจกังหันลมและเห็นประโยชน์จากการใช้ลมซึ่งเป็นทรัพยากรทางธรรมชาติที่ไม่มีวันหมดและไม่ต้องหาซื้อมาใช้แทนน้ำมันในการทำการเกษตรซึ่งกังหันลมช่วยประหยัดพลังงานลดภาวะโลกร้อนและไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมจึงขอรับการสนับสนุนกังหันลมจากคณะวิทยาศาสตร์ผ่านทางสำนักงานเกษตรอำเภอกันทรวิชัยและได้อนุมัติและติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วจึงได้จัดโครงการบริการวิชาการสู่ไร่นาปั๊มลมให้เป็นน้ำด้วยกังหันลมณบ้านนาศรีนวลในวันนี้ในโอกาสเดียวกันนี้เกษตรจังหวัดมหาสารคามนำโดยว่าที่ร้อยตรีจักรพัฒน์ผ่องโอภาสยังได้เปิดศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรผสมผสานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในพื้นที่ของนายไพบูลย์พุทธเขียวซึ่งมีการทำการเกษตรแบบผสมผสานเช่นขจรมีผลผลิตออกวันละ 10-20 กิโลกรัมกิโลกรัมละ80บาทไผ่เลี้ยง400กอผลผลิตวันละหลายกิโลราคากิโลกรัมละ 30-60 บาทสุกรแพะเป็ดไก่ปลากุ้ยช่ายและผักหลากหลายชนิดมีผลผลิตหมุนเวียนออกสู่ตลาดทุกวันและที่สำคัญคือผลิตแบบปลอดภัยจากสารเคมีอีกด้วยค่ะ